สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามาหมู่พระสมเด็จพิมพ์พิเศษในรังของอาจารย์นิรันดร์พุทธคุณนะครับอาจารย์นิรันดร์เปิดศูนย์พระอยู่ที่อำเภอหลองจังหวัดแพร่นะครับทุกครั้งนะครับเราเจอพระนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับส่องให้รู้ก่อนว่าพระที่ท่านครอบอยู่นั้นเป็นพระเนื้อสมเด็จหรือเปล่านะครับส่วนจะเป็นพิมพ์นิยมหรือไม่นิยมนะครับขอให้เป็นพระแท้ไว้ก่อนนะครับอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ที่น่าภูมิใจสุดๆต้องยกให้3องค์นี้นะครับเป็นพระจากวัดพระธาตุแม่เจดีย์นะครับตำบลแม่เจดีย์ใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับที่พี่สมศักดิ์บูชามาในราคาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องพิสูจน์กันนะครับว่าพระพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์พิเศษที่เราเห็นนี้นะครับเก็บได้หรือไม่ได้น่าสะสมหรือไม่น่าสะสมทำไมอาจารย์นิรันดร์ถึงกล้าเก็บพระลักษณะนี้นะครับเราจะมาคุยกับอาจารย์นิรันดร์อาจารย์บอยนะครับว่าพระพิมพ์พิเศษทำไมถึงกล้าน่าเล่นหรือกล้าน่าเก็บได้นะครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่บ่นเรื่องช่างภาพแล้วนะครับคือช่างภาพไม่เกี่ยวกับคลิปนะครับคลิปดีไม่ดีนี่ไม่ได้อยู่ที่ช่างภาพนะครับนี่นะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นิรันดร์สวัสดีอาจารย์บอยครับสวัสดีครับอาจารย์บอยครับผมหรือถามอาจารย์นิรันดร์ก่อนดีกว่าทำไมกล้าเก็บพระที่โหพิมพ์ไม่เคยเห็นปรากฏหน้าต่อสายตาเลยแต่ปรากฏต่อทางช่องผมครับอาจารย์คิดยังไงในการเก็บพระครับก็จริงๆแล้วพระเราเนี่ยผมก็ได้ไปศึกษาหลายๆที่พิพิธภัณฑ์หลายๆที่ที่ไปมาก็มีพระเราเนี่ยที่โชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์ใช่ใช่ครับเก็บตามเขาว่างั้นเหรอก็จริงๆแล้วถ้าผมดูว่าแท้ทุกอย่างอ่ะผมก็เก็บครับไม่ได้สนใจโลกเลยไม่สนโลกไม่ได้สนใจตลาดห้างเลยไม่เคยผมไม่จริงๆอ่ะผมนิสัยก็คือไม่สนโลกครับอะไรเราคิดว่าดีอ่ะเก็บที่สำคัญคือราคาไม่แพงราคาไม่แพงหลักร้อยป่ะน่าจะนะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยที่จริงผมเช่าไว้นานแล้วผมเช่าไว้ไปเยอะจนราคาเช่าจำไม่ได้แต่คือเช่าเยอะที่จริงไม่ได้มีแค่นี้ผมว่าถ้าเช่าเยอะต้องเป็นหลักร้อยน่าจะอยู่หลักนั่นแหละถ้าหลักพันเนี่ยไม่สามารถเช่าเยอะได้ครับเพราะว่า10องค์ก็หมื่นหนึ่งครับถ้าองค์ละ2,000ก็20,000ก็เยอะนะครับแต่ถ้าหลักร้อย10องค์อาจจะ5,000องค์ละ500จริงไม่ถึง500ไม่แพงหรอกหลักร้อยต้นๆ100 200ประมาณนั่นแหละครับอาจารย์บอยครับพระชุดนี้ทำไมไม่มีคนเล่นหาเลยมัน1มันใหญ่กว่าปกติพิมพ์ทรงมันผิดแล้วอ่ะคือมันใหญ่กว่าปกติผิดที่เขาบอกว่าผิดพิมพ์ผิดพิมพ์คือพิมพ์ผิดพิมพ์จากพิมพ์ที่เขาเล่นอยู่จากพิมพ์นิยมที่เขานิยมกันอยู่นะครับมันก็เลยผิดพิมพ์ไปทั้งหมดครับพอคําว่าผิดเกิดความผิดพิมพ์แล้วเนี่ยมันก็เลยอยู่ออกเป็นพระที่อยู่นอกระบบครับแต่กลับกลายเป็นว่าพระที่อยู่นอกระบบเนี่ยมันแท้ตั้งแต่ในเนื้อหามันแล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะปลอมขึ้นมาเพราะมันผิดพิมพ์ครับมันผิดพิมพ์เออเฮ้ยถ้าเขาปลอมเขาต้องปลอมที่ถูกพิมพ์ที่ถูกพิมพ์ต้องเป็นพิมพ์นิยมครับผมนะครับแล้วเป็นพิมพ์ที่ไปต่อได้ครับถูกไหมครับเขาคงไม่มาปลอมไอ้พระที่มันผิดพิมพ์ตั้งแต่แรกคือเก๊มาตั้งแต่แรกคือปลอมปุ๊บเก๊ปั๊บเลยปลอมปุ๊บเก๊ปั๊บเลยเพราะว่ามันผิดพิมพ์ที่เขาเล่นที่เขาศึกษากันครับแต่นี้แนวเราเก็บในหลักของการจับพลังจิตแล้วก็การสรุปด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถนำไปสู่ความมีอายุและความมีพุทธคุณในตัวเองนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ผิดพิมพ์ไม่ผิดฝาไม่ผิดเนื้อกับตรงข้ามที่เขาตรงข้ามกับที่เขาพูดกันครับผมนะเลยเป็นสิ่งที่ว่าน่าค้นหาเพราะในพระแต่ละพิมพ์แต่ละองค์เนี่ยมันเป็นการบอกถึงขนบประเพณีในยุคนั้นมีการอะไรมีการกระทำกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะครับในบอกออกมาในรูปแบบของพระเครื่องครับ โดยที่คนเราเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าใจตรงนั้นแม้กระทั่งนักวิชาการต่างๆก็จะมาบอกว่าไม่มีพิธีกรรมหรือกิจกรรมในวาระนั้นเพราะว่าการจดบันทึกมาจดบันทึกที่หลังครับเลยต้องบอกว่าเราต้องมาศึกษาที่เนื้อหาพระเป็นองค์ประกอบหลักก่อนที่เราจะตัดสินว่าสิ่งเนี้ยใช่หรือไม่ใช่ครับ
ก็คือการเข้ากล้องกำลังขยายสูงเพื่อดูลักษณะการเปลี่ยนทางกายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เกิดขึ้นก่อนว่าแล้วเราจะได้เข้าใจว่าพระนั้นแท้ที่ไหนองค์พระเป็นลักษณะไหนถ้าเป็นพระปลอมสมมุติว่าเราคิดอกุศลเลยนะครับคนทำปลอมทำไมเขาปลอมพระที่ขายไม่ได้เขาต้องเขาทำไมเขาทำพระพิมพ์นี้ออกมาเขาทำถ้าบอกว่าปลอมเอาคิดแบบง่ายๆเลยนะแบบง่ายๆแบบดิบๆเลยแล้วจะปลอมมาทำไมครับในเมื่อพิมพ์เนี้ยไม่ได้รับการนิยมแล้วจะปลอมมาเพื่ออะไรนี่นะครับแต่เซียนบางคนบอกเริ่มหันหลังกลับแล้วนะครับว่าพระก่อนพ.ศ.2500ยังไม่มีปลอมเพราะไม่มีตลาดพระมันยังไม่มีตลาดพระรองรับที่ว่าจะซื้อขายกันเป็นล่ำเป็นสันครับ มันก็เลยเข้าสู่กระบวนการการค้นหาครับแล้วการค้นหาในพระชุดเนี้ยหรือว่าพระในพิมพ์ลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยครับกับกลายเป็นว่าพระที่เจอน้อยที่สุดครับเพราะว่าการทำพระชุดเนี้ยหรือว่าการพระพิมพ์พิเศษเนี่ยเขาแจกเจ้าขุนมูลนายต่างๆในยุคศักดินานะครับเพื่อมีเอาไปเสริมสร้างบารมีของผู้ที่ได้ครอบครองครับเพราะสมัยนู้นเขาการมีการตกแต่งแล้วการใส่เครื่องประดับที่เป็นพระเครื่องเนี่ยแข่งกันครับแข่งกันก็เหมือนใส่พวกเพชรพลอยต่างๆครับเพื่อให้บอกว่าเอ้ยฉันใหญ่กว่าเธอฉันสวยกว่าเธอฉันไม่เหมือนของเธอนะครับฉันจะต้องมีสกุลที่ดีกว่าเลยต้องมีพระพิมพ์ต่างๆกำเนิดเกิดขึ้นมาครับแล้วพระพิมพ์ต่างๆที่เป็นพิมพ์พิเศษพวกเนี้ยเราหาไม่ได้ครับเราหาเจอไม่หาไม่เจอดีกว่าหาไม่เจอครับเราต้องย้อนถามอาจารย์นิรันดร์อาจารย์นิรันดร์ไปเจออีกไหมอาจารย์นิรันดร์ไปเจอที่ไหนมาเจอที่ลำพูนครับกี่ปีแล้วครับหลายปีละหลายปีละเดี๋ยวนี้ไม่มีละไม่มีละครับแล้วผมก็ไม่ได้ผมผ้าเหล่านี้ผมเก็บนะก็คือไม่ได้มีความต้องการว่าจะต้องไปปล่อยอะไรเนี่ยเก็บเลยครับแต่จริงอ่ะมีเยอะกว่านี้มีพอดีผมเก็บไว้หลายที่เอามาลงเอามาโชว์ให้แค่ดูแค่นี้เอาให้แค่โชว์นะครับแค่นี้ไม่โชว์นะไม่ได้แบ่งให้บูชาแต่ไม่ได้แบ่งครับก็จะแบ่งแล้วโทรมาคุยกับอาจารย์นิรันดร์เราเองเดี๋ยวเราจะประเดิมด้วยการส่องพระของวัดพระธาตุแม่เจดีย์ของพี่ศักดิ์เลยว่าอันนี้พี่ศักดิ์บอกว่าโอ้โหตามหามา4ปีส่วนกระจินบรรจรตลอดเวลานี่องค์นี้นะครับอ่ะ4ปีนี่ก็คือประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน3ปางใน1ใน1ในองค์นึงนะครับใน1องค์ผมนึกออกแล้วผมมีแต่ว่าผมองค์เล็กกว่านี้อ่ะผมมีเดี๋ยวคืนนี้ให้อาจารย์นอนฝันพรุ่งนี้เช้าเราจะส่องดูอีกทีนึงนึกออกว่ามีอยู่อาจารย์ว่าพิมพ์นี้เราจะเรียกพิมพ์อะไรก็ตามชื่อเลยครับประสูติตรัสรู้นิพพานประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพระพุทธรูป3ปางพระสมเด็จ3ปางพระสมเด็จ3ปางเพราะว่าพิมพ์พวกนี้เราเรียกเฉพาะเจาะจงไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีชื่อบันทึกเอาไว้ว่าเขาสร้างเป็นพิมพ์อะไรเฮ้ยผมขนานนามเลยดีกว่าเพราะว่าผมได้เป็นคนชื่อเรียกชื่อแรกเอาเลยครับเอาลงใน YouTube Channel เลยนี่นะครับพิมพ์อะไรนะพิมพ์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานครับพระ3ปางสมเด็จ3ปางสมเด็จ3ปางนี่นะครับพระสมเด็จ3ปางคือพระอะไรผมก็คือไม่มีคนตั้งชื่อผมเลยตั้งไว้ก่อนไม่ผิดครับเพราะว่าพระชุดนี้ไม่มีการตั้งชื่อไม่มีการขนานนามชื่อไม่มีการขนานนามครับนี่เราดูเนื้อจะดูเนื้อเนี่ยเนื้อหาของเขาเนี่ยเราดูลักษณะของการงอกของแคลไซต์ก่อนใช่ไหมครับแคลไซต์ของงอกคล้ายๆกับปูนเมฆขนาดใหญ่ครับไม่มีช่องว่างของผลึกแคลไซต์ที่เป็นเกล็ดเลยครับลักษณะการงอกของผลึกแคลไซต์ที่งอกเป็นลักษณะนี้มันเกิดกับแคลไซต์ที่เป็นปูนเปลือกหอยเป็นปูนเปลือกหอยนะครับว่าเราดูจากตรงไหนดูจากการเปรียบเทียบที่ของที่เรามีอยู่ครับนะครับของที่เรามีอยู่แล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่อยู่ในโซนไหนการงอกของแคลไซต์เย็นโซนเนี่ยเป็นโซนของพระในยุคไหนครับนะครับพระส่วนนี้เป็นพระที่ใช้ปูนปลักหอยเป็นในการทำก็คือวัตถุดิบตั้งต้นก็คือปูนปลักหอยแล้วก็คาบน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยเป็นลักษณะของพระที่เกิดขึ้นในพระยุคต้นนะครับแสดงว่าพระยุคต้นนะมีหลากหลายพิมพ์ไม่ใช่เฉพาะพิมพ์พระสมเด็จอย่างเดียวมีอาจจะมีเป็นพุทธพิมพ์ต่างรวมกับเป็นพิมพ์ต่างๆที่อาจารย์นิรันดร์มีอยู่นะครับเนื้อหาขององค์พระนั้นมีความแห้งเมื่อเราส่งไปแล้วเนี่ยส่องลงไปแล้วเนี่ยไม่มีความชื้นที่อยู่ในองค์พระเลยแห้งแต่ไม่เรียบตึงแห้งพร้อมกับการไม่เรียบตึงในองค์พระอยู่ด้วยเป็นลักษณะของความมีอายุที่เกิดขึ้นกับพระที่มีอายุร้อยหลักร้อยกว่าปีขึ้นไปนะครับ
การเหี่ยวแห้งนะครับลักษณะการเหี่ยวแห้งของเขาเนี่ยมีการเหี่ยวแห้งที่เกิดขึ้นและแคลไซต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปุยเมฆอย่างเงี้ยเป็นการเกิดขึ้นของแคลไซต์ที่เกิดในปูนเปลือกหอยครับมาดูตรงรู้สึกจะมีตรงพื้นผิวที่เปิดให้เห็นในลักษณะของปูนเปลือกหอยเนี่ยเราจะเห็นลักษณะแคลไซต์ที่เกิดขึ้นครับเป็นปุยเมฆใช่มั้ยครับจะรวมตัวกันเป็นปุยเมฆไม่เหมือนกับแท่งที่เป็นคริสตัลในปูนหินครับปูนหินแล้วก็คราบของน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยมีความเหลืองคล้ายๆกับผิวของกล้วยสุกอยู่นะครับถ้าเรากล้วยสุกใช่มั้ยครับลักษณะพวกนี้เป็นการทำด้วยกรรมวิธีที่โบราณก็คือในเป็นพระยุคต้นยุคแรกๆเท่านั้นนะเพราะเครื่องไม้เครื่องมือคือทำด้วยมือคนแล้วก็บดละเอียดด้วยมือคนหรือคือเครื่องไม้เครื่องมือที่มีการใช้อยู่ในยุคนั้นก็คืออาจจะเป็นคกกระเดื่องหรือคกตำธรรมดาไม่ได้มีเครื่องโม่หินต่างๆครับไม่ได้มีเครื่องโม่ยาและมวลสารต่างๆนั้นมีเป็นมวลสารที่เรายังไม่เจอพระที่เป็นพระซุ้มกอคืออาจจะเป็นมวลสารต่างๆที่ท่านได้รวบรวมใส่เข้ามาเป็นก้อนเล็กๆขนาดเล็กพวกนี้ครับนะครับไม่ใช่ว่าพระไม่มีพระเศษซุ้มกอแล้วจะไม่ใช่ว่าพระของสมเด็จแสดงว่าเป็นมวลสารที่มีการนำมาใช้ทำพิมพ์พระต่างๆก่อนที่จะทำเป็นพุทธไปเป็นพิมพ์พระสมเด็จครับนะครับก็คือการบอกกล่าวเล่าสิบถึงการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าก็คือประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานหนึ่งเหมือนในองค์พิมพ์พระนี้นะครับเรามาดูข้างหลังจะเห็นได้ชัดกว่าเห็นไหมครับลักษณะของแคลไซต์จะเป็นคล้ายๆกับปุยเมฆไม่มีความแหลมคมเลยไม่มีความแหลมคมเลยครับเนี่ยความทันยุคก็คืออย่างเงี้ย อย่างในองค์พระเนี่ยมันบ่งชี้ว่าความมีอายุแล้วพอมีอายุแล้วก็แสดงว่าเป็นพระที่ทันยุคสมเด็จพอทันยุคสมเด็จแล้วเราก็เก็บได้แล้วเก็บได้สบายใจแล้วอาจารย์บอกทำไมคิดไงว่าช่างถึงแกะพระพิมพ์นี้ออกมาให้ผมคิดยังไงว่าช่างทำไมถึงแกะพระพิมพ์นี้ขึ้นมานะครับคือเขาลักษณะของเราอยู่ในสายพระพุทธในสายของพุทธก็แสดงว่าเขาสรรเสริญพระพุทธองค์ก่อนที่จะทำเป็นเอกลักษณ์ต่างๆในพันพระพิมพ์สมเด็จต่างๆครับเราก็ต้องแกะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนสิ่งมหัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าก็คือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันอย่างกับของอาจารย์เอสห้วยแถลงที่มีพิมพ์เขาจะมีหรือเปล่าที่พิมพ์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5แสดงปฐมเทศนาแสดงปฐมเทศนาคือสรรเสริญพระพุทธเจ้าก่อนนะครับเป็นปฐมหลักก่อนที่จะทำเป็นพิมพ์อย่างอื่นนี่นะครับพิมพ์แบบนี้ยังไม่มีปลอมนะครับในตลาดนะครับเพราะในตลาดพี่สมศักดิ์บอกเพิ่งเห็น3องค์แล้วองค์นึงเขาเปิดหลักล้านทั้งนั้นแล้วก็เหมือนกับเจ้าของภาคเขาตามหามา4ปีครับเขาตามหามา4ปีกว่าจะมาเจอนี่เลยทำให้เป็นปฐมฤกษ์ก่อนนะครับจะได้คุยได้มีคนอาจอยากจะได้พระพิมพ์นี้นะครับแล้วก็เจออยู่องค์เดียวด้วยทั้งตามมา4ปีเจออยู่องค์เดียวองค์เดียวถ้าใครมีแบบนี้นะครับมีเหมือนแบบนี้นะครับมาหาพี่สมศักดิ์ได้รับซื้อหรืออาจารย์บอกได้เลยครับถ้าเอาพิมพ์นี้นะราคาเนื้อนี้ด้วยราคาเก๊ๆของคุณเนี่ยราคาเก๊ๆของคุณนะครับเราจะเก็บขึ้นมาให้เดี๋ยวขอส่องเองนะครับเนี่ยความเก่าขององค์พระนะครับมันเหี่ยวย่นครับแล้วก็แห้งแห้งสนิทนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนดูของอาจารย์นิรันดร์ดูเป็นพิมพ์เนื้อคล้ายๆกันครับแต่เนื้อคล้ายๆกันนะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์เป็นพิมพ์ไกเซอร์เนื้อลักษณะเดียวกันเลยลักษณะเดียวกันเลยไกเซอร์ใหญ่กว่ามาตรฐานนะครับพิมพ์นี้เห็นไหมครับเนื้อลักษณะเดียวกันคือเนื้อปูนเปลือกหอยที่เกิดขึ้นในองค์พระเนี่ยเนื้อลักษณะเดียวกันโซนพระไปในโซนยุทธเดียวกันนะครับเราจะมาบอกว่าไกเซอร์เกิดที่หลังมันก็จะค้านกับเนื้อหาในองค์พระซึ่งการที่เราบอกว่าทำไมค้านกับเนื้อหาในองค์พระเพราะเนื้อหาในองค์พระเนี่ยมีอยู่ในชุดเดียวกันกับพระที่เป็นชุดจะ พระสมเด็จ3องค์ไอ้3ยุคครับผมเรียกตามพี่จะเทพเลยแล้วกันเพื่อความเข้าใจแต่พิมพ์ไกเซอร์เนี่ยมันเป็นเขาไปกลับกลายเป็นว่าเนื้อเดียวกันโซนหาโซนเนื้อหาก็งอกเหมือนกันแล้วไซส์ก็งอกคล้ายๆกันเหมือนกันทั้งหมดทำให้บ่งชี้ถึงความมีอายุในพระยุคเดียวกันอยู่ในสัดส่วนเดียวกัน
แต่ในพิมพ์ของไกเซอร์เนี่ยถ้าให้ผมเรียกในลักษณะของความที่ผมเรียนรู้มานะครับเรียกว่าพิมพ์พระสีอริยะเมตไตรครับพระสีอริยะเมตไตรก็คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะครับเห็นความแห้งไหมครับและการขึ้นของขลึกแควซ้ายเนี่ยขึ้นเป็นปืนปุยเมฆเลยคล้ายกับปุยเมฆครับเนี่ยแท้ทันยุคอยู่แล้วครับเหมือนกันเป็นเนื้อเดียวกันไหมอาจารย์บอยเนื้อเดียวกันครับเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเป็นคนละพิมพ์คนละนั่นกันเลยนะครับนั่นกันคนละเนื้อไอเนื้อเดียวกันแต่คนละพิมพ์คนละพิมพ์กันคนละพิมพ์แสดงว่าสมัยก่อนช่างอ่ะเขาแกะพระเป็นผู้รูปของพระพุทธเจ้าซะก่อนก่อนที่จะเป็นพระพุทธพระสมเด็จครับนะครับก่อนจะที่เป็นผู้พระสมเด็จต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราเจอเราเก็บอย่างสบายใจเพราะว่าตรวจแล้วแท้ทันยุคแน่นอนครับไม่เอาอีกพิมพ์นึงซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่มากเป็นพิมพ์ใหม่อาจารย์บอยพิมพ์นี้เรียกพิมพ์อะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับเพราะว่าเขาพิมพ์อ่ะมันพิเศษอ่ะนี่นะครับพิเศษมันพิเศษตรงที่ว่ามันไม่มีบัญญัติพิมพ์อ่ะครับเพราะเราเรียนรู้มามันไม่มีบัญญัติพิมพ์แต่มีปีบอกแต่เขามีปีบอก2408มีปีบอก2408ชัดเจนชัดเจนเวลาสอนไทยไม่ต้องไปถามหาว่าออกปีไหนเขียนไม่ให้บอกแล้วคือเฮ้ยอันนี้ถ้าทำปลอมคือทำซะใหญ่เขียนวันที่ด้วยคือดูแล้วปลอมทั้งหมดปลอมทั้งหมดไม่มีใครหยิบแน่ครับแล้วก็ใหญ่เบ้อเล่อใหญ่เบ้อเล่อผิดรูปทรงทั้งหมดเลยมันมีรูปทรงที่เขาบัญญัติว่าเราต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมชิ้นฟักอย่างเดียวครับอันนี้กลายเป็นว่ามีสี่เหลี่ยมชิ้นฟักอยู่ข้างในข้างนอกก็เป็นรูปบันหน้าบันเหมือนบันประตูต่างๆครับผมนะแต่ที่สำคัญเนี่ยในเนื้อผ้าเนี่ยกลายเป็นเนื้อปูนหินส่องมาเป็นเนื้อปูนหินเลยเนื้อปูนหินนะครับลักษณะของปูนหินเนี่ยจะขึ้นลักษณะของแคลไซต์ที่แตกต่างกันแสดงว่าผ้าเนี่ยสร้างกันคนละยุคและวาระการสร้างเนี่ยเป็นวาระที่เฉพาะก็คือ2408และ2408ก็คือวาระของการบรรจุพระธาตุพนมถ้าใครจะเล่นถ้าใครเจอพระเนื้อแบบนี้ลักษณะนี้ตีความได้ครับถ้าใช้ปูนหินนะครับถ้าใช้ปูนหินซึ่งว่าในปูนหินเนี่ยเราแยกแยะได้เมื่อเราใช้กล้องขยายเมื่อองค์เมื่อกี้เป็นปูนเปลือกหอยกับปูนหินจะคนละแบบกันปูนหินเนี่ยจะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคริสตัลที่แตกแสที่ก่อตัวซับซ้อนกันเป็นชั้นๆขึ้นมาแล้วมีความแหลมคมของในตัวของผลึกต่างๆแล้วมีเม็ดหินแร่เม็ดหินก็คือหินที่บดไม่ละเอียดครับผสมอยู่ในเนื้อผ้าด้วยครับเป็นการนำไปสู่ความมีความบอกว่าพัตตุที่นำมาใช้นี่คือปูนหินครับแล้วครับมีคราบลักษณ์ที่เหี่ยวย่นครับใช้เป็นวัตถุในตัวประสานที่เป็นอีกยุคนึงไม่ใช่ยุคที่ใช้น้ำอ้อยเคี่ยวครับ ยุคนี้เขาใช้ลักษณ์เพราะลักษณ์หาซื้อได้ง่ายในยุคนั้นในยุคนั้นหาซื้อรักได้ง่ายกว่าที่เราจะมาเคี่ยวน้ำอ้อยนะเนี่ยความแท้ก็เนี่ยถึงยุคแคลซ้ายขึ้นถึงยุคคันยุคไอ้คนที่ไปเอาพระฟอนต์ต่างๆเนี่ยครับอันเนี้ยฟอนต์อะไร คือเปรียบเทียบคุณต้องเปรียบเทียบตัวหนังสือทั้งประเทศนะครับในยุคนั้นนะครับว่าเขามีใช้ฟอนต์นี้กันหรือยังเนี่ยครับไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วครับว่าเขาจะทำมาเพื่ออะไรมีบันทึกให้เสร็จว่ามีการสร้างวาระอะไรครับปีไหนให้เสร็จครบพร้อมบริบูรณ์ครับแล้วหนำซ้ำยังเป็นพิมพ์ที่ใหญ่โตถ้าเราแขวนองค์นึงนี่ยิงไม่เข้าครับเพราะยิงโดนผ้าก่อนครับเอ้ยผมว่าคืออันนี้ผมว่าอีกหน่อยถ้าได้รับความนิยมคนก็แขวนเพราะว่าจตุคามคนยังแขวนได้แขวนครับก็มีคนแขวนพระองค์ใหญ่แล้วที่เราเคยเห็นนะครับที่เรารวบยาเก็บคนแขวนนะมันอยู่ที่ศรัทธาครับอยู่ที่ศรัทธาแล้วอย่างเงี้ยเนื้อหาอย่างเงี้ยไม่ต้องเถียงกันว่าถึงยุคไหมเนี่ยเนื้อหาอย่างเงี้ยแคลไซต์ทับซ้อนกันอย่างเงี้ยถึงยุคทันยุคแน่นอนถ้าใครบอกว่าทำของใหม่ได้ทำมาดูมาพิสูจน์ให้ดูดูเลยมาคุยกันมาถกเถียงกันนะครับแล้วก็ให้ช่วยขยายความว่าเรียกพิมพ์อะไรด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง คือมันน่าขันนะครับปลอมพระที่ไม่รู้จักพิมพ์ขายไม่ได้ในประเทศนี้ถ้ามันมีคนคิดอย่างนี้ได้นะครับผมต้องให้รางวัลใช่ครับต้องให้รางวัลเขาไปแต่เราคนคิดต่างนะอันนี้เช่าเก็บมาเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องจะไปขายด้วยเนี่ย
ที่แปลกๆนี่แหละครับคิดว่ามันมีไม่เยอะมีไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็ต้องบอกว่าอาจารย์ก็หาไม่เจออีกแล้วผมก็ว่าผมหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วก็เหมือนพี่สมศักดิ์เนี่ยหาพิมพ์เนี้ยมา4ปีเพิ่งจะมาเจอองค์เดียวแล้ววันนี้มาเจอนึกออกว่าเจออีกพิมพ์นึงไว้ที่พิษณุโลกต้องผมว่าพี่ก็ต้องแอบขึ้นไปขึ้นไปเอาแน่ ขนาดผมถ่ายคลิปผ่านๆเขาบอกเฮ้ยมีที่พิษณุโลกเดี๋ยวจะบอกที่ไหนไม่รู้นะทำหน้าโง่ๆไปซื้อ แบบไม่รู้เรื่องเอาเรามาดูอีกพิมพ์นึงครับที่เดี๋ยวดูของวัดพิมพ์นี้ก่อนเอาไม่เอาพิมพ์ยอดขุนพลพิมพ์ยอดขุนพลจอมพลจอมพลพิมพ์ไพ่เก้าครับเก้าปกติเราจะเห็นแค่พระด้านบนอันนี้มีขาโต๊ะซ้อนกัน3ชั้นปกติถ้าเราเห็นในปฏิทินของปั๊มสามทหารนะครับในยุคของจอมพลแล้วจอมพลบอพิมพ์นี้ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับจอมพลถนอมเนี่ยอันนี้จะเป็นพระยุคหลังนะเป็นพระยุคหลังจากยุคที่เราส่องกันไปยุคนั้นเพราะไอ้พระองค์นี้เป็นพระเนื้อดินเกาหลีครับซึ่งมีการนำเข้ามาในยุคของวังหน้าที่เอามาใช้ในการทำพระเครื่องนะครับรูปแบบของผิดจากเมื่อไอ้สององค์หน้านี้ผิดจากคนละยุคคนละปีกันคนละปีกันเลยคนละปีกันชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยในเนื้อดินเกาหลีเนี่ยการงอกของแคลไซต์น่ะจะเตี้ยมากครับจะเตี้ยมากเราจะต้องพิจารณาและมองให้ชัดให้ชัดเจนและการงอกของแคลไซต์เนี่ยจะงอกเป็นเม็ดผลเล็กครับที่ซ้อนอยู่ข้างในเหมือนกับเม็ดสาคูที่อยู่ข้างในครับแต่ในเนื้อผ้านั้นอ่ะเนื้อผ้าจะเหี่ยวย่นเหี่ยวย่นเป็นธรรมชาติการเวลาของเขาอยู่ครับนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งในการบ่งชี้ถึงความมีอายุก็คือลักจีนพวกนี้ลักจีนนะครับลักจีนมีการเสื่อมสภาพแตกลานเป็นขุยอาจารย์อันนี้ผมทำปลอมได้ไหมตรงนี้ทำปลอมผมว่าให้พี่ไปหาลักจีนก่อนอาจารย์ดูยังไงเป็นลักจีนลักจีนเนี่ยครับมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นสีต่างๆที่ไม่เหมือนลักไทยเพราะว่าสียางลักของเขาเนี่ยเป็นสียางลักที่มีคุณภาพมากกว่าเราของเราเป็นลักไทยที่มีสีดำสีดำขำสนิทแต่ของเขาเป็นออกเป็นสีแดงน้ำตาลแดงน้ำตาลครับ ใครดูซึ่งไอ้ข้อนี้เราถามจากคนตระกูลที่เป็นตระกูลช่างเขียนช่างเขียนฝาผนังโบสถ์ต่างเขาบอกเราเคยถามเพราะว่ารักอาจารย์บอยเคยไปถามพวกช่างเราเนี่ยถามก็เพราะพี่ลูกพี่ลูกน้องของแม่บ้านผมเขาเป็นช่างเขียนช่างเขียนฝาผนังโบสถ์วิหารต่างๆว่าอันเนี้ยรักอันเนี้ยเป็นรักอะไรเขาบอกรักจีนนำเข้าเมื่อรัชกาลที่4ครับรัชกาลที่4มายกเลิกอาจารย์ยักษ์รัชกาลที่5ครับรักชนิดนี้ไม่มีการนำเข้ามาอีกแล้วครับเขาใช้เป็นสารเคมีบางอย่างใส่เข้ามาแทนครับเข้ามาแทนว่าการฆ่ารักหรือว่าการลงรักต่างๆเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีที่ค่อนข้างที่จะละเอียดถ้าคนแพ้รักเพราะตัวรักในคันนะครับคันนะครับถ้าคนฆ่าพิษรักไม่ได้มันคันโอ้ยฆ่าพิษรักโอ้ยเฮ้ยนะครับเนี่ยรักจีนจะมีคุณสมบัติที่เหี่ยวย่นแล้วก็แตกเขาเรียกว่าตัวของเขาจะไม่แตกเหมือนรักไทยครับรักไทยมันจะแตกร่อนคุณภาพต่ำเขาถึงไม่ใช้ในสกุลช่างหลวงครับนะครับแล้วกรรมวิธีการสร้างโดยการใช้ลักจีนมาแล้วเนี่ยไม่ต้องมาฆ่าพิษลักครับต้องมาฆ่าพิษลักเพราะเขาทำมาให้เสร็จแล้วใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าเป็นลักจีนลักเก่านำเข้าเนี่ยเพราะอายุของแคลไซต์นั้นถึงอายุ150ปีขึ้นแคลไซต์ทับซ้อนกันเป็นไม่ผลขึ้นมาพวกนี้มาทำขึ้นไม่มาไม่ได้ในช่วงเวลาแป๊บเดียวหรือว่าช่วงอายุเดียวและการเหี่ยวย่นต่างๆในเนื้อละในเนื้อของเนื้อหาพระเนี่ยมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดของเนื้อดินเกาหลีซึ่งมีความนุ่มสบายตัวนะสบายตาเวลาเรามองแต่คนมองไม่เป็นก็จะมองว่าเป็นพระใหม่เหมือนสีของพลาสติกเพราะว่าดินเกาหลีเนี่ยเป็นดินที่ผ่านกรรมวิธีมาแล้วก็คือดินที่ตายแล้วดินที่ตายแล้วผ่านกรรมวิธีไปแล้วนะครับการแตกลานต่างๆการเหี่ยวย่นต่างๆทันยุคนะครับทันยุคแต่มาเปลี่ยนของอาจารย์นิรันดร์พิมพ์นี้ผมชอบใจเพราะอะไรครับข้างหลังเนี่ยบรรจุพระคงเอาไว้รูปพระคงเอาไว้ครับรูปพระคงเอาไว้อันนี้พระลือหน้ามงคลพระลือหน้ามงคลใช่ใช่
ที่จริงอ่ะผมเรียกว่าเป็นพระองค์ครูผมดูพิมพ์พระด้านหลังแต่สมเด็จอ่ะผิวพระจะนะครับคือแบบนี้เห็นคนไม่หยิบแน่นอนไม่หยิบครับเพราะว่าพระมันผิดทรงมันคนละเรื่องกันเลยนะครับพระสองพิมพ์มาอยู่ในองค์เดียวกันเนี่ยมันผิดทรงมันผิดทรงนะฮะครับแล้วการเหี่ยวย่นเนี่ยมันนำไปสู่ความเก่าของเขาอันเนี้ยและคุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นรักไทยนะครับเนี่ยเป็นรักไทยซึ่งจะมีนำมาใช้ในพระที่เป็นพระในงานลาดก็คืองานชาวบ้านกับงานระวังหลังนะเพราะว่ารักพวกนี้หาได้ง่ายแล้วมูลค่าก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายครับไม่ได้แรงอะไรมากมายไม่เหมือนกับรักจีนซึ่งจะต้องเป็นทีมช่างที่มีสตังค์หรือว่ามีเงินก่อนมีเงินมากพอที่จะซื้อวัตถุดิบพวกนี้มาใช้แล้วก็พระพิมพ์พวกนี้ถามว่าเป็นองค์ครูได้ไหมเป็นได้ครับเพราะว่าเนื้อหานั่นมีความมีอายุเหี่ยวย่นครับการผุดงอกของเคลไซด์เนี่ยงอกขึ้นมาเห็นได้ชัดที่ดูเป็นองค์ครูเพราะว่าอย่างผมดูองค์ด้านหลังที่สมมติว่าเนี่ยเป็นพระฤาษีมงคลนะครับเราก็ดูลักษณะพิมพ์ของพระฤาษีมงคลครับอย่างนี้มันก็จะมีทั้งพระโคมมีทั้งพระนางพญาครับคือพูดง่ายๆมันจะได้ไม่ต้องอันนี้ครับคือเราหักทูอิงวันครับทูอิงวันเราสามารถศึกษาพระสมเด็จได้ด้วยศึกษาพระกุได้ด้วยใช่ศึกษาพระกุได้ทั้งสองอย่างถ้าไอ้คนปลอมมันทำอย่างนี้เนี่ยครับมันเจ๊งตั้งแต่ต้นครับคือบอกตรงเลยครับอย่างถ้าปลอมพระพิมพ์นี้แล้วนะครับคุณขายไม่ได้ตั้งแต่ต้นพระนี้ถูกอีเกตตั้งแต่ต้นตอบโจทย์ผิดหมดแล้วครับผิดเลยเพราะว่ามันผิดตั้งแต่แรกแล้วผิดตั้งแต่แรกแล้วคือพระสองยุคมารวมกันมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละนี่นะครับมันจะมีคนที่ชอบเหมือนเรามันมีเหมือนที่ผมชอบไปแหละคือก็เหมือนอาจารย์ไม่ใช่ผมชอบของแปลกเราจะไปตามเขาทำไมครับเราชอบของแปลกแล้วเราเก็บได้อย่างสบายใจแล้วก็เป็นได้มันจะมีไม่ใช่ว่ามีพิมพ์ได้อย่างเดียวนะคือเป็นพิมพ์หลักที่เป็นพิมพ์ที่เราเช่าหากันปกติเนี่ยอย่างพิมพ์ใหญ่พิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์เจดีอะไรเนี่ยสวยมากคือพิมพ์ทั้ง5ที่นิยมกันอ่ะนิยมกันนะครับใช่เลยแต่ก็มาทําเป็นใส่เป็นองค์ใหญ่กว่าปกติแล้วก็ข้างหลังใส่พระกุเอาไว้ใช่แต่พระกุเอาไว้คือชุดเนี้ยเป็นแต่ว่าจะองค์จะมาตรฐานแต่ชุดเนี้ยเป็นองค์จะใหญ่หน่อยเท่านั้นเองนะคือเขาแสดงว่าเขาตั้งใจทําครับต้องบอกว่าช่างอ่ะตั้งใจทําโชว์ฝีมือกันเลยทีนี้ผมมาดูสูตรการทําทีเนี้ยสูตรการติดข้างหลังทีเนี้ยถ้าผมเจอพระในลักษณะเนี้ยผมจะเก็บทั้งหมดเพราะว่าอาจารย์ดูสูตรว่าการติดพระป้าลักษณะนี้ใครทำครับผมก็เลยที่ผมเจอมาแล้วคือผมชอบผมดูแท้แล้วผมเจอคือผมเก็บเลยเก็บหมดมีเท่าไหร่เอามาเก็บหมดเก็บพระสมเด็จพิมพ์พิเศษที่คนมองไม่เก็บกันนั่นแหละอยู่ตรงโต๊ะพระนะครับที่อาจารย์นั่นแหละในนั้นอ่ะคนชอบอ่ะเยอะถ้ายิ่งไปดูพระสมเด็จเลยครับคือมันใช่เลยครับครับพระทั้งพระทั้งหน้าทั้งหลังครับเนี่ยเก่าไหมครับเนี่ยลักษณะของแคลไซต์ที่ขึ้นเห็นไหมครับเก่างอกเป็นเหมือนกับเกล็ดแมกนิ้งที่เกาะเป็นอยู่บนยอดหญ้าแล้วก็ใช้ปูนหินเป็นตัวตั้งต้นในศาลตั้งต้นศาลต้นก็คือปูนหินซึ่งปูนพวกนี้เป็นปูนเก่าโบราณอันนี้พระสมเด็จแท้ละอันนี้แท้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างหลังอีกทีเดี๋ยวจะมาขอพระกุว่าพระกุเนี่ยเป็นพระกุแท้หรือเปล่าสบายใจได้ครับพระสองยุคอยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยคือลักษณะของไขแซมดินทำไมทางเราถึงบอกให้ดูไขแซมดินเพราะพระเนื้อดินเนี่ยการขึ้นแคลไซต์เนี่ยเขาจะไม่ขึ้นงอกขึ้นมาบนพื้นผิวมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าดินเนี่ยเป็นดินเผาแล้วก็ดินที่เป็นดินที่มาสร้างที่มาใช้ทำเนี่ยดินทางเหนือซึ่งไม่มีแคลเซียมมากเท่าไหร่ไม่มีแคลเซียมมากเท่าไหร่ทำให้เกิดเราต้องดูให้ดีว่ามีการงอกของไขแซมดินก็เหมือนไขของงัวของสัตว์ต่างๆที่มีไข่คาบไข่ต่างๆแซมอยู่ในเนื้อหาเป็นลักษณะของการมีอายุการมีอยู่ขององค์พระขององค์พระความมีอายุของพระสมเด็จก็แท้พระกุก็แท้พระกุก็แท้อย่างนี้เราไปจับแยกก็ได้
ถ้าคนจะแยกนะถ้าคนจะแกะออกเป็นถ้าคนแกะให้เป็นนะฮะต้องแกะให้เป็นครับซึ่งตรงเนี้ยพอมันออกมาในลักษณะว่าข้างหน้าก็พระสมเด็จที่สร้างในยุคสมเด็จครับข้างหลังนี่ก็เป็นพระลือที่สร้างอยู่ในยุคของพันกว่าปีครับนะครับคือมันเท่ากับมันแท้ทั้งสองฝั่งครับแท้ทั้งสองฝั่งมันหมดข้อกังขาที่ว่าแล้วเขาจะทำมาเพื่ออะไรครับทำมาเพื่ออะไรกลายเป็นการดีไปซะงั้นกลายเป็นการดีได้พุทธคุณสองอย่างสองอย่างได้ทั้งพระโกรธได้ทั้งพระสมเด็จใช่แล้วสามารถเอาไปเป็นองค์ครูได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งเนื้อสมเด็จแล้วก็เนื้อของวัดพันลือนี่ที่ผมเก็บในลักษณะนี้คือผมเก็บเป็นองค์ครูผมถึงไม่ได้ปล่อยครับอย่างชุดเนี้ยมีน้อยใครจะปามาช่องว่าพระเกศนะครับครับคุณหาแบบนี้มาขายดิน่าอย่างองค์มีนางพญาก็มีครับผมพระโคงลำพูนเรารู้ลักษณะของพิมพ์พระได้ครับครับคือมีเก๊ก็ต้องมีแท้ขอแท้มาเทียบหน่อยขอที่ผมคิดว่าคุณว่าของคุณแท้ขอเทียบนิดนึงครับขอเทียบนิดนึงคือคนคิดคำพระชุดนี้นะครับแต่ตอนพระชุดนี้ก็คิดผิดตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยแล้วอาคาปอลากไนขึ้นเป็นอย่างนี้ครับครับเป็นเหมือนกับเมือกที่เคลือบอีกชั้นนึงละครับซึ่งพวกเนี้ยกว่ามันจะขึ้นได้เคลือบขนาดนี้มันต้องใช้เวลาหลายร้อยปีครับหลายร้อยปีถึงจะเคลือบขึ้นมาไม่ใหม่อีกชั้นหนึ่งแต่พอเราอีกหน่อยเราตายไปแล้วครับถ้ามีลุ่นหลานมาส่องทีตรงนี้จะเป็นแคลไซต์ที่เป็นผลึกอะเรามาส่องดูกันให้เห็นนะครับว่าพักที่พิเศษนั้นเล่นได้ครับก่อนจบคลิปนี้เอาพิมพ์ให้ตองพิมพ์ให้ตองพิมพ์ให้ตองเลยนะครับคือเขาไม่ได้เรียกพิมพ์นี้นะครับแต่เราเรียกตามลักษณะขององค์พระนะครับอันนี้เหมือนให้นกกระจอกมากกว่านะครับคือเอาจริงๆครับมันของพวกเนี้ยมันไม่มีผิดหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีบัญญัติว่าใครเป็นคนเรียกใครเป็นคนเรียกเทียมอะไรนะช่วงหนึ่งมีคนบอกว่าพิมพ์คะแนนหมื่นพิมพ์คะแนนพันแต่บางคนมีพระชุดนี้ทั้งชุดก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้จะส่องเข้าไปยากเขาลงทองถมทองเต็มเลยใช่นะครับแล้วดูที่เนื้อหาทองก่อนครับเนื้อหาทองเป็นพวกเนี้ยเนื้อหาทองในยุครัตนะก็คือยุคราชการที่4ที่4กับที่5แต่เนี้ยเนื้อหาของทองในยุคราชการที่4กับที่5นี่จะแตกต่างกันอ๋อนี่เราดูเนื้อทองก่อนเลยดูเนื้อทองก่อนเลยครับเพราะว่าดูพวกนี้เราต้องเข้าใจเนื้อทองในแต่ละยุคจะแตกต่างกันสีของทองหรือว่าเกณฑ์ของทองจะสีแตกต่างกันไม่มีลักษณะไม่คล้ายกันครับสีของทองในยุคราชการที่4เนี่ยจะเป็นทองคำเปลวบริสุทธิ์ก็คือทอง 100% ครับ 100% จะมีความสุกปลั่งเขาเรียกว่าสุกปังเหลืองจนสุกปังแล้วก็มีการเขาเรียกว่าออกไซด์ในเนื้อของทองสนิมทองเป็นสีส้มเป็นสีออกส้มๆซึ่งลักษณะพวกนี้เราเปรียบเทียบจากของที่เรามีอยู่เราถึงได้เข้าใจว่าทองพวกนี้เป็นทองเก่าโบราณนะครับทองเก่าทองที่สร้างอยู่ในรัชกาลที่4นะครับแล้วถ้าผมทำเก๊ขึ้นมาผมแปะปุ๊บแล้วผมเอาอะไรมาใส่นี้ไม่ได้ไม่มันไม่ทันมันหลุดแน่นอนไม่ใช่หลุดครับสีทองยุคนี้กับสีทองยุครัชกาลที่4ไม่เหมือนกันยุครัชกาลที่4เขาใช้ทองคำบริสุทธิ์ไม่ได้ขัดสีไม่ได้ขัดสีแต่ถุงในยุคใหม่เนี่ยทองที่เขามาทำทองคำเปลวเนี่ยมีการใช้ทองวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยละสีวิทยาศาสตร์ต่างๆก็จะเป็นสีอีกสีนึงจะออกอมเหลืองมากกว่าอมเหลืองใสๆไม่ขุ่นแล้วก็อีกอย่างนึงสนิมทองเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นสนิมทองที่เป็นสีส้มสนิมทองพวกนี้สนิมทองต้องใช้เวลาในการขึ้นสนิมเรารู้กันอยู่แล้วว่าสนิมอ่ะนะสนิมของทองขึ้นยากมากต้องใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีถึงจะขึ้นแล้วก็ต้องไม่ผ่านมือคนมากเท่าไหร่ทำให้ไม่มีการรบกวนในการค่าออกไซด์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็รักเนี่ยรักแค่แห้งเหี่ยวเป็นรักจีนที่แห้งเหี่ยวนะครับรักจีนที่แห้งเหี่ยวพอแห้งเหี่ยวแล้วก็จะซึมลงไปในเนื้อหาของพระจะไม่แตกลานเหมือนรักไทยเอาเป็นว่าหาวัตถุ2อย่างนี้มาใช้ก่อนแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาปลอมแล้วค่อยมาปลอมพาเก๋ครับปลอมพาเก๋คือเทคโนโลยีทำให้เราวิเคราะห์สิ่งที่เห็นง่ายขึ้นนะครับคือการที่เราจะวิเคราะห์ได้เราต้องมีของมากพอครับที่เราเอามาเปรียบเทียบในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ใช่มีแค่ไม่กี่องค์แล้วก็มาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เลยอย่าเพิ่งทำอย่างชาวบ้านบางคนย่านบ้านสมเด็จทำอยู่อย่าทำอย่างนั้นครับแม่อย่าทำอย่างนั้นมันเป็นการด้อยค่าในสิ่งที่เรายัง
ยังเจอไม่ครบเจอไม่หมดยังเจอไม่ครบเจอไม่หมดการศึกษาพระสมเด็จตามตำราเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางตำราเขาเขียนไว้ไม่หมดแล้วตำราเขาเขียนเป็นคาบขาวดำในยุคนั้นนะครับพอโยมีเราเจอพระอย่าเพิ่งตีความว่าไม่ใช่นะครับอย่าเพิ่งตีความครับเพราะว่าเราต้องเอามามาให้มากพอที่จะมาเปรียบเทียบในเมื่อมีของแท้ก็ต้องมีของเก๊มีของเก๊ก็ต้องมีของแท้มันถึงจะเปรียบเทียบกันได้ถูกต้องว่าอันไหนใช่หรือไม่ใช่ของจะเก๊โดยตามลำพังตัวเองไม่ได้นะครับต้องมีของแท้ก่อนมันเป็นไปไม่ได้ครับต้องหาของแท้ให้เจอก่อนแล้วค่อยลงมติว่าอันนั้นถึงหรือไม่ถึงนะครับแต่เนี้ยถ้าคนเขาถ้าย้อนถามว่าผมมีของมากพอมีนิดเดียวครับบ้านหลังเดียวบ้านหลังเดียวมีสมเด็จทั้งบ้านครับเนี่ยให้เหี่ยวแห้งเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามีการลงรักปิดทองมาแล้วเนี่ยให้เราดูรักเป็นเอกเป็นตัวปฐมศึกษารักให้เข้าใจว่ารักในแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นลักษณะแบบไหนแล้วรักวัตถุเนี้ยวัตถุรักรักที่เอามาใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในบ้านเราเองนี่นะครับอาจารย์บอยกำลังดูพระสมเด็จพิมพ์พิเศษอยู่นะครับดูเนื้ออยู่นะครับว่าเนื้อนะครับเก็บได้ศึกษาได้หรือไม่นะครับพอแคลไซต์เนี่ยรักมันเปิดเห็นไหมครับแคลไซต์มันขึ้นมามันผุดขึ้นมาให้เราเห็นว่าเราอยากเห็นอย่างเงี้ยเราสบายใจแล้วเออเนี่ยมีแคลไซต์ขึ้นบางคนส่องแทบตายมองไม่เห็นแคลไซต์ก็จะบอกว่ามันไม่ใช่จุดที่เนื้อเปิดจุดที่มันที่รักมันร่อนออกไปร่อนออกไปแล้วก็เนื้อพาร์ทมันเปิดขึ้นมาแคลไซต์มันดันผุดขึ้นมาที่ในจอคอมมันจะชัดกว่าจอโน้นในจอใหญ่ใช่ใช่จะชัดกว่าแต่ผมก็ว่ามันก็ชัดนะเพราะว่าในผมใช้ลูกศรชี้ก็ที่ก็ซูมนิดหนึ่งครับใครเจอพระพิมพ์พิเศษเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอย่าเพิ่งด้วยค่ะเพิ่งอ่ะผมขอจะขอตั้งนิดนึงรู้สึกจะมีจะดูตรงอันที่เนื้อมันเปิดอ๋อจะดูตรงที่เนื้อเปิดอาจารย์นิรันดร์พิมพ์ไพ่ตองทำไมครับเก็บหรือมันแปลกๆก็ตอนนั้นคือมีอาเช่าหมดไม่ได้เลือกว่าเป็นพิมพ์ไหนครับคือเช่าเยอะหลายอย่างครับจริงๆผมไม่ได้มีแค่นี้ไอ้ก็แต่ก็มีหลักร้อยอ่ะมีอยู่ผมแยกไว้ผมไม่ได้เอาออกมาครับเนี่ยครับเนี่ยที่เนื้อเปิดเนี่ยโชคดีพระองค์นี้เนื้อเปิดเป็นเนื้อดินเกาหลีเห็นไหมครับมีความละเอียดและขาวบริสุทธิ์ครับขาวบริสุทธิ์ดินเกาหลีพวกนี้เป็นดินที่เอามาทำเครื่องกังไสต่างๆปูนปั้นต่างๆปูนปั้นต่างๆเป็นปูนปั้นกังไสครับซึ่งมีความละเอียดและการงอกของแคลไซต์เนี่ยจะงอกเหมือนกับเม็ดสาคูที่ผุดอยู่ข้างในที่ผุดอยู่ข้างในครับที่เราเห็นอยู่นี่นะครับที่เราเห็นเปิดอยู่ข้างผมบ้างนะครับอยู่นี่ข้างเป็นเม็ดแล้วพระองค์นี้ลงทั้งรักลงทั้งชาติลงรักปิดลงรักปิดทองร่องชาติก็คือลงสามรอบแล้วก็ปิดทองอีกแล้วก็ปิดทองอีกอันนี้หมดแล้วครับเราลองอันนี้ปิดประตูเก๊หมดปัญญาเก๊ครับเพราะว่าเราต้องไปหาทั้งรักทั้งชาติแล้วก็ทอง เพื่อจะมาเก๊พระองค์นี้ดินเกาหลีดินเกาหลีนี่นะครับพิมพ์พิเศษที่ยังไม่มีการทำปลอมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเร่งปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดแคลไซต์อีกเราจะเร่งยังไงครับเราจะเร่งยังไงเนี่ยแท้ทันยุคแน่นอนครับผมในโชคดีที่พระองค์นี้เนื้อเปิดจะได้ไม่โดนด้อยค่าครับนะครับแล้วพื้นผิวจะไม่เรียบตึงแคลไซต์ก็จะขุดขึ้นมาเนี่ยแท้ทันยุคครับแท้ทันยุคมีอีกไหมเอาพิมพ์พิเศษเอาให้ดูแปลกมากดีกว่านี่พิมพ์เยอะมาดูให้ครบดูให้ครบมานั่นแหวกมานุแหวกมาที่บัดนี่แหวกมานี้มีเยอะต้องดูให้ครบนะครับคือจริงๆพระมันอยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยครับมันไม่เก๊หรอกครับอยู่ที่ว่าคนจะดูแล้วจะเข้าใจเขาไหมเห็นไหมครับเนี่ยรักเนี่ยมีการรักทองเนี่ยที่มีที่เขานำมาทาเนี่ยเป็นกรรมวิธีการทาแบบช่างหลวงช่างหลวงช่างวังหน้าซึ่งมีการวิจิตรบรรจงการลงรักหรือการทาทองพวกเนี้ยเขาจะเอาทองมาบดให้ละเอียด
แล้วก็ทารักลงไปในเนื้อพระก่อนปล่อยให้แห้งพอประมาณแล้วค่อยเอาทองมาลงมาทาทองแล้วในทองในลักษณะของทองของเขาเนี่ยเป็นทองบริสุทธิ์เราจะเห็นสนิมทองนะครับสนิมทองจะเป็นสีส้มเหมือนที่ผมบอกว่าสนิมทองจะเกิดเป็นสีส้มได้ก็ต่อเมื่อมีอายุหลักร้อยกว่าปี150ปีไปแล้วถึงจะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเป็นผ้าเหรียญนะถ้าเป็นการอะไรนะกะไหล่ทองจะเรียกว่ากะไหล่ทองจริงๆแล้วถ้าเป็นเหรียญเนี่ยเขาจะเรียกเปียกทองถ้าเป็นนักลักษณะเนี่ยที่ผมดูมาเนี่ยจะเก็บผ้าลักษณะนี้ผมจะไม่เจอเกเลยพูดง่ายๆถ้าออกมาในลักษณะถ้าเป็นเนื้อโลหะเราเปลี่ยนเป็นเนื้อโลหะนะครับโลหะจะต้องแตกเป็นเกล็ดกระดีเกล็ดพิมพ์เศษชนิดนี้แบบนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวองค์นี้มีครับเดี๋ยวผมจะพลิกข้างหลังให้ดูองค์นี้มีเดี๋ยวผมจะไปตรงที่มันเนื้อที่เนี่ยครับเปิด FC ทางช่องนะครับว่าแต่ละคลิปมันยาวไม่ได้โชว์ตังค์เพื่อความบันเทิงใดๆนะครับอันนี้เป็นช่วงให้ความรู้ก่อนซื้อพักจากใครในประเทศดีนะครับอันนี้ความรู้อันนี้เป็นเนื้อปูนหินนะครับเนื้อปูนหินตรงนี้เนื้อเปิดเนื้อเขาเปิดมีโชคดีท่านแตกนิดนึงครับก็หลุดร่อนนิดนึงเป็นเนื้อปูนหินแล้วจะเห็นลักษณะของการงอกของแคลไซต์ที่เป็นแท่งคริสตัลที่ซ้อนตัวกันเป็นเม็ดผลต่างๆพร้อมทั้งมีการเจือปนของเม็ดหินต่างๆที่บดไม่ละเอียดในยุคนั้นนะลักษณะนี้ใช่ไหมครับลักษณะขององค์พระนั้นไม่เรียบตึงเลยและความแห้งในเนื้อพระมีความแห้งสูงแล้วก็ผลึกแคลไซต์นั้นเกิดขึ้นตัดเป็นจุดทั่วทั้งองค์พระเลยเนี่ยแท้ทันยุคแน่นอนอันนี้ก้อนหินชัดๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยก้อนหินชัดๆเลยซึ่งเราจะมาบอกว่าเนื้อปูนหินไม่มีมันก็ดูเหมือนการด้อยค่าเกินไปผมบอกว่าให้เราจะดูว่าเนื้ออะไรมีเนื้ออะไรส่องขยายให้ชัดๆอีกนิดนึงแล้วค่อยสรุปว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวมาดูข้างหลังรู้สึกจะเป็นโลหะเป็นดอกพิกุลอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยดอกพิกุลเนี่ยครับดอกพิกุลจะมีลักษณะเป็นเกล็ดต่างๆเกล็ดกระดิ่งเกล็ดพิมพ์เสียนเหมือนที่อาจารย์ได้บอกว่าถ้าเจอพระที่เป็นถ้าโยงไปหาเนื้อเหรียญครับมันจะต้องเป็นเกล็ดกระดิ่งเกล็ดพิมพ์เสียนอย่างนี้ถึงจะเป็นพระที่อยู่ในยุคนั้นๆที่เกิดที่การสร้างที่เป็นพระเก่าอ่ะพระเหรียญเก่าๆอันเนี้ยถ้าเป็นเจอแบบนี้เอาเลยเจอแบบเนี้ยพูดง่ายๆผมดูแล้วผมยังไม่เจอเกเลยแล้วก็ในเนื้อของโลหะน่ะมันมีมวลสารบางอย่างผสมอยู่ด้วยนี่เราส่องจอบไปในเนื้อโลหะบนองค์พระเลยนะครับครับเนี่ยเราจะเห็นเม็ดมวลสารใช่ไหมครับก้อนมวลสารเนี่ยที่มันไม่ละลายในอุณหภูมิความร้อนแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในองค์พระมวลสารชนิดนี้อาจจะเป็นหินแร่บางอย่างที่ท่านใส่ลงไปในเนื้อพระในเนื้อของโลหะนั้นครับแล้วก็เกิดการหลอมเหลวต่างๆแต่โลหะนี่กลับไม่หลอมเหลวยังคงค้างในลักษณะของค้างของในตัวของเขาเขาอยู่เองใครไม่ได้ศึกษาพระแบบนี้นะครับกราอุณาอย่าสวดอย่าเสือกนะครับอุ้ยอย่าสวดนะครับนิดนึงครับไอ้สวดเสือกไม่เสือกนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับคือช่วยอธิบายหน่อยว่าคุณไม่เล่นหรือคุณไม่มีหรือคุณไม่มีความรู้กันแน่นี่คือเนื้อโลหะเนี่ยมันเป็นเนื้อโลหะที่เป็นโลหะเก่าแล้วทองเนี่ยก็เป็นทองเก่าก็คือการทาทองเก่าก็เหมือนที่อาจารย์บอกถ้าเป็นการทาทองหรือว่าเงี้ยถ้าเป็นเนื้อผ้าเหลี่ยมก็จะเรียกว่าเปียกทองครับเปียกทองก็คือการไล่น้ําทองครับไล่น้ําทองมันเป็นกรรมวิธีการไล่น้ําทองด้วยประหลอดครับถ้าเป็นยุคใหม่ก็จะเรียบเรียบเลยจะแน่นถ้าใช้กล้องที่มี3มิตินะครับเราจะเห็นชัดเจนครับผมเคยแอบไปดูแล้วแต่กล้อง3มิติมันแรงไปหน่อยเนี่ยครับเนี่ยโลหะต่างๆนะครับจะเป็นโลหะที่เกิดการยุบตัวย่นตัวต่างๆเป็นเกล็ดกระดิ่งเกล็ดพิมพ์เสนพวกเนี้ยแท้แน่นอนทันยุคครับสบายใจได้พระหลักร้อยพุทธะกูหลักล้านใช่ครับได้ผมว่ายิ่งกว่าล้านครับยิ่งกว่าล้านเพราะว่าพระชุดเนี้ยอยู่กับใครคนไหนก็ห่วงเป็นเรื่องที่แปลกแล้วผมไปตรวจพระมากี่คนถ้าเป็นพระสายวังแปลกได้ห่วงขอแบ่งไม่ให้ก็จริงนะอันนี้ไม่ได้มีความคิดที่จะไปปล่อยไปอะไรเลยนะผมก็เก็บสนิทเลยนะพี่ไม่ต้องถามใครถามคนใกล้เคียงที่ตามมา4ปีเนี่ยเขาขอแบ่งใช่ไหมครับ
ให้ไหมราคาหลักล้านเลยนะครับคนที่มีเนี่ยคนที่มีเขาสักฝากไว้ในตู้เซฟธนาคารแต่นี่พี่สมศักดิ์เดี๋ยวจบแหวนไปโชว์เลยเราบอกว่าของมีน้อยมีน้อยมีน้อยครับเป็นอันนี้มีน้อยจริงๆมันไม่ใช่พุทธคุณหลักล้านครับมันเกินล้านเพราะว่ากลายไปว่าเราได้ของพวกนี้กับเจ้าของห่วงมากไม่ให้เลยไม่ให้เลยไม่ให้เลยมันก็เป็นสิ่งที่แปลกเนี่ยแท้ครับทันยุคเลยแหละทันยุคแล้วว่าเนี่ยเกณฑ์ของโลหะมากครับเกณฑ์โลหะจะไม่เรียบตึงเลยครับแล้วจะเป็นเม็ดผดก็คือเกล็ดกระดิ่งเกล็ดพิมพ์เสนอยู่ข้างในนี่นะครับถ้าเราใช้เครื่องตรวจสอบโลหะที่นี่ได้ได้ใหญ่ได้อยู่ครับนะครับคนเก็บพระตามด้วยจิตญาณด้วยพลังจิตสัมผัสนะครับได้เปรียบกว่าทุกกลุ่มนะครับแล้วเราสามารถมาตรวจวิทยาศาสตร์ด้วยกลุ่มพวกเก็บพระด้วยจิตญาณจิตสัมผัสทำไมเกณฑ์น้อยกว่ากลุ่มสิบเอ็ดคือจิตวิญญาณหรือจิตพิสูจน์เนี่ยครับมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของคนที่เขาไปจับสัมผัสเนี่ยมันเป็นสัมผัสที่เขาจับนานด้วยสัมผัสญาณของเขาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้ผมถือว่าผมยอมรับนะว่ามันเป็นไปได้มันมีอยู่จริงว่าเอาเราแขวนพระเนี่ยเราต้องการอะไรครับพุทธคุณเราต้องการพุทธคุณใช่ไหมเราก็ต้องสัมผัสพุทธคุณที่อยู่ในองค์พระได้เป็นของธรรมดาครับแล้วก็โยงไปถึงว่าทำไมสมเด็จอย่างเนี้ยไปอยู่กับคนที่รู้จักพุทธคุณของท่านมันไม่ใช่ความบังเอิญมันเป็นสิ่งที่ท่านที่ธรรมชาติหรือว่าพุทธศาสนาวางเอาไว้แล้วว่าครับมันจะต้องไปอยู่กับคนที่สามารถสัมผัสถึงตัวตนของท่านได้ในสิ่งนี้ผมรู้นะผมเข้าใจว่าคือจริงๆแล้วผมมารู้ว่าพระทุกองค์มีเจ้าของถึงเวลาได้เข้ามาเองเนี่ยครับเนี่ยสบายใจครับเก็บแบบมีพุทธคุณหรือเอาวิทยาศาสตร์ช่วยส่องเนี่ยมันก็จบทั้งสองอย่างก็คือจาก50กลายเป็น 100% ครับครับแต่ละเพียงแต่ว่าเรามาบูรณาการจับมือกันในสัดส่วนที่ว่าจับมือกันได้ไม่ว่าจะเป็นพลังจิตที่คุณสัมผัสได้หรือว่าวิทยาศาสตร์ที่ผมตรวจสอบได้เราสามารถนำมารวมกันและตรวจสอบออกมาหาพระแท้เพื่อจะเอาไปคล้องคออาจารย์บอยครับอาจารย์บอยส่องพระแท้มาตลอดมีคนสงสัยไหมว่าอาจารย์บอยส่องเอาใจลูกค้าบางก็มีคนบอกสองคนถามผมนะครับว่ามีส่งเอาใจลูกค้าหรือเปล่าแล้วผมบอกว่าพระมันแท้ผมคุณจะให้ผมบอกโอเคไหมล่ะแล้วผมส่องไปอย่างเงี้ยมันแท้แล้วถ้าเกิดอีกองค์นึงมันก็ส่องกันเนื้อเหนียวเนื้อเหมือนกันแล้วผมบอกอีกองค์นึงแท้อีกองค์นึงเก๊แล้วมันหมายความว่ายังไงครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไปหาพักเก๊ๆมาแล้วเดี๋ยวผมจะส่องให้คุณดูว่ามันเก๊แบบไหนถ้าใครอยากมาลองวิชามาลองวิชาเอามาดูกันว่าอาจารย์บอยจะส่องเป็นแท้ได้ไหมจะส่องเป็นแท้ได้ไหมหรือเอาพักฝีมือมาใช่หรือเอาพักฝีมือมาอาจารย์บอยมีพักฝีมือไหมในตลาดผมเชื่อว่าการทำพระฝีมือน่ะมันแทบจะไม่มีเกิดขึ้นหรอกครับเพราะมันเสียเวลาครับเสียเวลานะครับว่าเราเคยไปถามโรงปั๊มแล้วเนี่ยโรงปั๊มพระที่สมัยที่ผมให้แม่กับทำพระแจกลูกศิษย์นะครับที่ว่างานไหว้ครูเนี่ยเขาบอกว่าปั๊มพระใหม่ดีกว่าไหมปั๊มพระปลอมเนี่ยปั๊มพระใหม่ก็ไม่ดีกว่าง่ายกว่าครับง่ายกว่าเขาไม่ได้บอกเราไม่ได้เอาไปขายเราจะปั๊มมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาก็คือเอาแจกในงานมงคลที่มีการไหว้ครูเขาบอกเอาผงสมเด็จไปให้แล้วเนี่ยทำได้ไหมให้มันเป็นเนื้อสมเด็จบอกมันเขาบอกเขาทำไม่ได้ทำปั๊มผ้าใหม่ดีกว่าไหมเร็วกว่าต้นทุนก็ถูกกว่าครับพระสมเด็จพิมพ์พิเศษอาจารย์บอยสรุปว่าเก็บได้เก็บได้ครับใครไม่เก็บผมเก็บใครไม่เก็บผมคือตอนนี้ราคาพระชุดนี้หลักร้อยประมาณบาทคือเราไม่ได้แต่หลังจากอยู่ในมือคนรู้แล้วไม่ขายเด็ดไม่ขายครับก็เหมือนที่ผมบอกตรวจมาตั้งหลายคนแล้วก็จะเป็นพระสายวังนะไม่ให้เลยขอแบ่งยังไม่ให้แบ่งเลยไม่ให้เลยหวงเลยอ่ะครับมีลูกค้าอยู่คนนึงไม่เอ่ยชื่อดีกว่าครับที่เคยไปออกคลิปกันออกคลิปด้วยกันเขาไปได้สมเด็จเนื้อ สมเด็จองค์ปฐมได้มาถุงนึงได้มาเป็นถุงเลยได้มาเป็นถุงประมาณ20กว่าองค์ครับตรวจเสร็จแล้วแท้ขอแบ่งทั้ง2องค์ยังไม่ให้เลย
คือถูกนะเขาซื้อไม่ถึงพันไม่ถึงพันแต่เราขอแบบองค์เป็นพันเขาไม่ขายเขาไม่ขายเพราะเราจะเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ดูเขายังไม่ให้เลยครับ เรื่องมันเป็นสิ่งมา สิ่งที่มันเกินความคาดหมายครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่าพระสายวังเนี่ยมันมีพุทธคุณที่อยู่ในองค์เองเขาเรียกว่ามีนะอยู่ในองค์เองพอใครได้ครอบครองแล้วจะเกิดความหวงโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติอาจารย์ก็แปลกของนี่หน่อยผมจะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติครับก็แปลกนะแต่ผมไม่ได้มีความคิดเรื่องจะไปปล่อยไปอะไรเลยนะพาชุดเนี้ยเอาเป็นว่าอันเนี้ยผมให้คำตอบให้คำถามพี่ไปพี่ไปถ่ายคลิปกับหลายๆท่านลองไปถ่ายคนที่มีพระสายวังแล้วถามเขาดิขอแบ่งขอให้มั้ยที่เขาได้มาองค์หลักร้อยเราขอแบ่งองค์หลักพันเราจะให้พี่ไหมอันนี้เป็นคำถามไว้ให้พี่ไปเจอฝากไว้ฝากไว้ไม่ก็ให้อยู่แล้วไม่รู้เป็นไรไม่ได้คิดมีความคิดเรื่องจะไปขายไปปล่อยเลยครับเก็บมาเนี่ยผมก็เก็บมาหลายปีแล้วนะก็ใครมีพระดูนี่การนะผมเข้าประกวดในงานประกวดพระที่เป็นสายนุรักษ์นะสายนุรักษ์การทำการทำงานการลงทุนนะครับเขามีกรรมการใช่เขามีกรรมการเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเดี๋ยวหน่อยพระชุดเนี้ยจะเป็นพระที่เขาเรียกมีความต้องการสูงเพราะว่ามันทำแค่รอบเดียวนะครับรอบเดียวแล้วไม่มีการทำเพิ่มทำซ้ำไม่มีการทำเพิ่มทำซ้ำไม่เหมือนกับพระที่อยู่ในสายของวัดซึ่งมีปั๊มในรูปแบบเดียวแล้วก็ปั๊มมาเรื่อยๆนะครับแต่พระสกุลวังเนี่ยมันมีความวิจิตรการตาในแต่ละองค์ไม่เหมือนกันอย่างองค์นี้อาจจะเป็นพระลือหน้ามงคลองค์นั้นอาจจะเป็นพระรอดเป็นพระคงซึ่งมันก็แตกต่างกันแล้วความหมายมันก็แตกต่างกันแล้วในองค์พระครับนะครับอย่างนางพญาเนี่ยผมมีก็คือผมที่ผมเก็บอ่ะผมคิดว่าเป็นองค์ครูก็คืออย่างนางพญาเป็นองค์ดูใช่ใช่พระคงลำพูนอย่างเงี้ยหรือพระลือหน้ามงคลหรือว่าพระคงอะไรมีเหล่านี้ที่ผมเก็บเป็นองค์ครูที่ผมไม่ปล่อยสบายใจครับใครเล่นสายวังก็เล่นสบายใจได้เลยใครเล่นสายวังยิ่งพระยิ่งพิมพ์พิเศษพิมพ์ยักษ์ยากประดมประดับนี่มันหมดข้อนิยามว่าจะเกมมาเพื่ออะไรครับครับเพราะทำเป็นองค์พระมาแล้วก็ต้องมานั่งประดับประดาให้มันเสียเวลาโอ้แต่ปั๊มพระพิมพ์สายห้างเลยง่ายจบง่ายกว่าจบเลยโอ้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างกว่าจะมาได้เป็นองค์แบบเนี้ยแล้ววัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบเมื่อ150ปีที่แล้วเราจะย้อนเวลากลับไปเอาไหมเพราะมันบางอย่างมันหาไม่ได้แล้วเขาไม่มีการนำเข้ามาแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารหรือว่ายางต่างๆนั้นเสื่อมสภาพตามกาลเวลาไปแล้วมันเป็นนกยุงเอาสักองค์นึงมาเนี่ยนกยุงเป็นที่ช่องที่ลำไยพระสมเด็จบอกว่าชั่วโมงแล้วคนดูเซ็งช่องผมนี่ใครจะเซ็งยังไงนะครับเอาความรู้ไว้ก่อนนะครับที่ประดับนกยุงประดับนกยูงประดับเสร็จอันเนี้ยลิเกเงินล้านผมบอกเลยว่าพระลิเกเงินล้านเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะของโลหะมีการเหี่ยวย่นต่างๆแตกเป็นเกล็ดกระดิ่งเกล็ดพิมพ์เศษเลยนี่ผมส่งตรงตัวนกยูงเนี่ยครับอันนี้ตัวนกยูงนี่นะครับถ้าเป็นของใหม่นี่ของใหม่มันจะเรียบตึงเลยครับมันเขาทำง่ายๆทำง่ายๆก็คือวัตถุที่ทำง่ายๆก็เกี่ยวกับว่าคือวัตถุเนี้ยเขาถลุงมาบริสุทธิ์แล้วก็สู้อย่างนั้นเขาสิ่งที่มันถลุงมาบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องมาหลอมมาเหลวในจุดต่างๆง่ายกว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวย่นตามกาลเวลาของมันเลยในตัวของนกยูงเองครับบางคนบอกว่าเอานกยูงอันนี้มาติดใหม่หรือเปล่านี่ไงครับมันไม่ใหม่ดูผิวของนกยูงดูพื้นผิวของโลหะที่ทำนกยูงยิ่งถ้าเอาไปตรวจสอบว่าส่วนผสมของโลหะเป็นอะไรนะยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ยิ่งง่ายครับอีกผมไปดูที่พิพิธภัณฑ์ที่ภูเก็ตนะท่านก็จัดได้สวยมากท่านมีหมดเลยที่ภูเก็ตหรือที่หาดใหญ่ภูเก็ตภูเก็ตมีพิพิธภัณฑ์พระเหรอมีเราจัดได้สวยมากมีแยงไหมหรอมีที่วัดผมจำชื่อวัดไม่ได้ที่บอกเลยผมจะพิมพ์เรื่องวัดที่ผมถนัดโอ้สวยมากแล้วสายวังอะที่ท่านเตเทพชอบเนี่ยปู่สมเด็จปู่โตองค์ใหญ่ๆนี่เต็มเลยพี่ไปคืนนี้นอนนึกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูในโทรศัพท์ผมมีผมถ่ายรูปมาเยอะหลวงพ่อเปิดพิเศษได้เลยโอเคแล้วก็มีเจ้าของเดิมที่เก็บไว้ก็คือเป็น
คนที่พวกเรารู้จักที่ท่านเสียไปหลายปีละเป็นเจ้าของเดิมผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้อะไรอาจารย์บอยอันนี้คือพลอยกระจกนะครับพลอยกระจกที่มันอยู่ในยุคเก่าอ่ะมันมีความละเอียดที่ไหนนะครับมันไม่ละเอียดเพราะการหลอมกระจกในยุคเก่านั้นอ่ะมันหล่อด้วยอุณหภูมิที่ยังไม่คงที่เราจะเห็นฟองอากาศต่างๆเกิดขึ้นมันไม่เหมือนกระจกในยุคนี้ในกระจกในยุคนี้มีความละเอียดสูงมากกว่านี้นะครับการแตกลานพวกนี้หรือว่าการเป็นฟองอากาศของเนื้อกระจกอ่ะเขาเรียกว่าพลอยกระจกนะพลอยกระจกพวกนี้เป็นพลอยกระจกเก่าพวกนี้ต้องใช้การเข้าใจความเข้าใจกรรมวิธีแล้วก็ของที่นำมาเปรียบเทียบถึงจะเข้าใจว่าไอเนี้ยเป็นสัดส่วนของวัตถุที่นำมาติดอ่ะเป็นวัตถุชนิดเก่าหรือชนิดใหม่เนี่ยแต่ที่เรามาติดเนี่ยคือวัตถุที่ชนิดเก่ามันมีอายุของมันอยู่แล้วเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแล้วก็การแตกลานต่างๆหรือว่าการเสื่อมสภาพในพลอยกระจกเนี่ยเสื่อมสภาพพร้อมที่จะแตกได้ทุกเมื่อพร้อมที่จะแตกได้เมื่อเพราะมันเก่าแล้ว150ปีแล้ว150ปีอัพแล้วพร้อมที่จะแตกเลื่อนมาเนี่ยบางส่วนมันก็แตกไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยบางส่วนมันได้เกิดการเสื่อมสภาพก็คือแตกไปแล้วในภาพชุดเนี้ยท่านบอกท่านเทพถ้าไปดูที่พิพิธภัณฑ์ที่ผมพูดพี่ภูเก็ตโอ้โหท่านจัดไว้สวยมากเนี่ยฮะการแตกสลายตามอายุของเขาแตกสลายแล้วหลุดรอดไปตามธรรมชาติแล้วเราไม่ใช้กล้องกำลังสูงคุณมองไม่เห็นของเขาหรอกมองไม่เห็นเขาเนี่ยมันแตกสลายหลุดออกไปแล้วในบางส่วนแล้วเนี่ยโอ้ยแกครับไอตัวนกยูงเนี่ยแกะเก่าครับนกเก่าไม่ใช่ใหม่ติดมาพร้อมกับองค์พระไม่ใช่งานใหม่ไม่ใช่งานใหม่ไม่ใช่งานไอโบเบ้ไม่ใช่งานไอสำเพ็งไม่ใช่แท้ครับแท้กันยุกเลยใครเล่นสบายใจได้นะครับอาจารย์บอยสองเนื้อดูแล้วนะดูเราดูแล้วครับอันนี้มันมองไม่เห็นเนื้อเพราะว่าเขาลงทองเอาไว้ครับลงทองเอาไว้เนื้อไม่เปิดผมจะพยายามหามุมที่มันเปิดอยู่เนื้อมันไม่เปิดไม่มีเนื้อเปิดใช่ไหมครับเนื้อเขาไม่เปิดเพราะว่าเขาลงทองไว้หนาแน่นมากครับแต่เราดูทองเราก็เข้าใจแล้วครับว่านี่เป็นทองเก่าครับเป็นเกตกระดีเกตพิมพ์เสนต่างๆแล้วเพราะว่าการถมทองต่างๆนี่เป็นงานฝีมืองานเก่างานเก่าทำไมถึงบอกว่างานเก่าคือรักอ่ะรักมันรักเก่ารักมันเป็นรักจีนเก่านะแล้วการงอกของแคลไซต์เนี่ยงอกขึ้นมาแหละเนี่ยสัดส่วนที่มีการงอกขึ้นมาของแคลไซต์ก็คือสัดส่วนที่มันมีรูของอากาศสามารถทะลุขึ้นมาได้เนี่ยทันยุคครับทันยุคพยายามจะส่องหาที่มันเปิดมันไม่ยอมเปิดถ้าไม่ยอมเปิดเนื้อให้เห็น อย่างเงี้ยอย่างแคลไซต์ที่ขึ้นมาเป็นก้อนเนี่ยก็บอกเลยแล้วว่าเนี่ยพระอากะพระเก่าแค่ไหนเก่า150ปีขึ้น แล้วหนำซ้ำรักที่เหี่ยวแห้งเนี่ยเป็นรักที่เหี่ยวแห้งตามกาลเวลาเลยเก็บอย่างสบายใจครับชุดนี้แล้ว อาจารย์ก็ไม่ให้แล้วด้วยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไม่ให้ใครแล้วด้วยชุดนี้ไม่ให้ครับอันนี้พอดีถามหาพิมพ์แปลกก็เลยไปหามาเฉยๆจริงๆผมเก็บไว้ข้างบนเลยไปยกมาเนี่ยต้องบอกว่าพระพิมพ์พวกนี้เก็บไว้ให้ลูกหลานดูแล้วครับมันไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็มันก็มองไม่เห็นแล้วเขาก็เก็บเงียบเก็บเงียบไม่มีทางออกมาให้ลูกหลานได้เห็นส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวเก็บพระพิพิธภัณฑ์ผมคุยกับหลวงพ่อนะแต่จริงๆมีต่างชาติมาขอเช่านะหลวงพ่อก็บอกไม่ปล่อยทางจีนนะชอบใช่ครับนี่คือเป็นพระแห่งอนาคตเลยนะครับครับคลิปนี้ผมขอใช้เวลา60นาทีแห่งการเรียนรู้ครับพักพิมพ์พิเศษตอนนี้ปาไป59นาทีแล้วนะครับครับเดี๋ยวจะลักยาวให้ถึง1นาทีเอ้1ชั่วโมงคือคลิปช่องผมกับอาจารย์นิรันดร์อาจารย์บอยนะครับคือสั้นไม่ได้คือใครจะบ่นเรื่องยาวๆนะครับคืออนาคตในข้างหน้าเนี่ยได้ไม่ต้องถามกันว่าไอ้พระที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเล่นได้หรือเปล่าเก็บได้หรือเปล่าเก็บได้หรือเปล่านะครับอย่างพระที่เห็นนี่พระเนี่ยพระพิมพ์ใหญ่ๆพิมพ์พิเศษเนี้ยครับพิมพ์แปลกๆเนี่ยเก็บได้ไหมครับผมเราตอบได้เลยว่าเก็บได้เพราะพระมันมีอายุพระมันมีอายุแล้วกรรมวิธีการสร้างก็เป็น
ป็นช่างยุคโบราณช่างยุคโบราณสบายใจที่จะเก็บเก็บได้อย่างสบายใจนะครับถึงได้เก็บจะออกคลิปนี้นะครับถ้าใครบอกว่าเก๋นะครับเอามาให้ดูหน่อยว่ามันเก๋อย่างไรขอความอนุเคราะห์เอานำมาเปรียบเทียบให้หน่อยวันที่คุณบอกว่าพระเนี่ยเก๋ไม่เล่นก็บอกไม่เล่นพอนะครับพยายามคุณมาบอกว่าเก๋นะครับพระใดที่คุณเล่นเนี่ยครับต่างฝ่ายเขาไม่เล่นตามคุณนะครับคือตอนเนี้ยการศึกษาพระเครื่องมันเปิดกว้างครับให้อนาคตให้ก็เรียกว่าให้โอกาสกันนิดนึงให้โอกาสกันนิดนึงคือชอบยังไงก็เอาไปตามนั้นไม่มีถูกแล้วไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีใครชอบเสียงไม้จิ้มฟันไปทางเสียงไม้จิ้มฟันเลยทางช่องไม่มีนโยบายใช้ไม้จิ้มฟันก่อนวันนั้นพี่ใหญ่อยู่ที่ใช้ไม้เดียวเลยใช่ผมก็ดัดแปลงไงไม้เลี้ยวให้ครับผมเนี่ยครับเนี่ยเก่าแท้เนี่ยอาจารย์บอยตรวจสอบพระองค์เท่าไหร่ครับพี่องละ100บาทครับผมองละ100บาทนะครับองละ100บาทก็ไปที่เทิดไทยซอย7เทิดราชัน7เทิดราชัน7เขตดอนเมืองนะเขตดอนเมืองนะครับครับผมเบอร์โทรอาจารย์บอย0962803828นะมีเว็บไซต์ด้วยมีเว็บไซต์ด้วยพิมพ์ไปเลยครับสีคเนตโกปาลแอมบูเลตสีคเนตโกปาลแอมบูเลตนะครับครับทางช่องก็จะสนับสนุนพวกกลุ่มก้อนที่ศึกษาพระด้วยเทคโนโลยีนะครับจับพลังก็เอานะครับไปพี่มีคนอยากเห็นพี่โชว์จับพลังนะครับขอสักองค์ก่อนจะจบคลิปก่อนจะจบคลิปไหวไหมพี่ไม่ได้หรอกกินข้าวมานะครับผมจับแล้วผมไม่ได้เหมือนชาวบ้านครับบางทีถ้าแรงๆอ่ะผมว่าผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะจับออกสื่อครับขอบคุณอาจารย์บอยขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับ